ออฟกริด3กิโลวัตต์นะครับ8โมงนิดๆ นะฮะ1,059 วัตต์นะครับลงที่38แอมป์แรงดันแผงเนาะนะครับ 27.6 กว่าคือเกือบเต็มแล้วแหละนะฮะลูกการใช้งานในแต่ละวันนะครับข้างบนเนี่ยอยู่ที่6แผงนะครับ555วัตต์นะครับ6แผงเนี่ยต่อยังไงอนุกรม2แผงนะแล้วก็มาขนานกันนะครับลงมาตรงนี้ขนานผ่านบล็อกตัวนี้นะครับแผงลงมานู่นมานี่ครับใช้บล็อกขนานผ่านบัสบาร์นะครับปิ้งมาเข้าบล็อกตรงนี้แล้วก็ขึ้นมาคอนซูเมอร์นะฮะแบ่งมาใช้ตรงนี้แยกออกไปใช้ตามจุดต่างๆนะครับอินเวอร์เตอร์ 3,000 วัตต์เนาะนะครับ 3,000 วัตต์24โวลต์หม้อแปลงเชอรอยนะครับนี่เบรกเกอร์แบตเตอรี่ใหญ่หน่อยครับ125แอมป์นะฮะเข้าด้านบนนะออกไปใช้ด้านล่างด้านล่างจะมีสายอินเวอร์เตอร์แล้วก็สายไปชาร์จเจอร์นะครับสายชาร์จเจอร์นะครับ30แอมป์ร้อนไหมอุ่นๆนะครับสายเบอร์6นะฮะ PV เบอร์6ขึ้นนะครับเบอร์4น้อยไปเนาะนะเบอร์6เบอร์10ได้เลยนะครับนี้อุ่นนะอุ่นนิดๆ38แอมป์นะฮะผมตั้งกระแสชาร์จจำกัดอยู่ที่45แอมป์โดยประมาณเพราะว่านะครับให้คำนวณใน5ชั่วโมงให้เต็มนะครับไม่ได้อัดกระแสชาร์จลิเธียม NMC นะครับนะครับไม่ได้ว่าอัดใน 50% ใช้ 50% ไม่ใช่แบบนั้นเนาะนะครับความเข้าใจในการใช้นะฮะชาร์จลงแบตเตอรี่นะครับ116แอมป์2โมดูลขนานกันนะระบบ24ก็เป็น230แอมป์โดยประมาณนะครับแอมป์อาวเนาะนะครับอันนี้ก็คือการใช้งานจริงนะครับใช้งานจริงนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ผมใช้ตอนนี้นะครับนะครับตู้เย็น1นะครับพัดลมหลอดไฟเครื่องซักผ้าหม้อหุงข้าวนะฮะแล้วก็กาต้มน้ำร้อนไดเป่าผมนะครับเดี๋ยวจะมีการติดแอร์อยู่นะครับติดแอร์สัก 9,000 ถึง 12,000 BTU นะฮะในบ้านหลังนี้แต่ว่าผมเน้นใช้ช่วงกลางวันนะฮะดูขึ้นไป 1,100 วัตต์นะนี่ครับ40แอมป์นะครับ8โมงกำหนดไว้แค่45แอมป์ชาร์จลงแบตเตอรี่แค่นี้ MBT ตัวนี้60แอมป์นะแม็กที่60แอมป์นั่นแหละแต่ว่ากำหนดที่45แอมป์ที่เหลือไบพาสนะครับลงแบตเท่าไหร่เหลือก็จ่ายไปเท่านั้นอย่างเช่นกลางวันเราเปิดแอร์ไปอีกนะฮะแอร์กินไฟพันวัตต์เนาะนะครับถ้าแบตเตอรี่เต็มมันก็จะโดยส่วนมากแล้วไบพาสก่อนเบื้องต้นนะครับถ้าแผงผลิตเพียงพอแน่นอนว่า 3,000 วัตต์ชั่วโมงเนี่ยมันผลิตได้สุดๆที่ 3,000 วัตต์ชั่วโมงเนี่ยนะครับเราใช้แอร์กลางวันเพิ่มไป 1,000 วัตต์นะแล้วก็การใช้งานโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับมันเพียงพออยู่แล้วถ้าแบตเตอรี่เต็มมันบายพาสอยู่แล้วนะฮะในช่วงกลางวันนะครับคอนซูเมอร์เนาะเสิร์ชกันฟ้าเบรกเกอร์แผงนะครับเบรกเกอร์แผงแล้วก็โอเวอร์โหลดเบรกเกอร์ตัดกระแสเกินวิ่งเข้าไปที่คอนซูเมอร์ในบ้านอีกทีนะครับก็ต่อกราวลงหลอมวันไทม์นะครับอันนี้ชุด3กิโลวัตต์นะครับการใช้งานนอนเต็นท์นอกบ้านครับวันนี้นี่ครับรอแดดส่องนิดนึงนะครับค่อยเก็บเต็นท์เพราะว่าตัวน้ำค้างมันมาที่เต็นท์เลยนะครับบรรยากาศบ้านสวนครับคุณฝั่งนู้นก็ใช้แอร์นะครับทำที่เห็นฝั่งนู้นฝุ่นเกาะแล้วเดี๋ยวต้องทำความสะอาดแผงเวลาในการทำความสะอาดแผงคือ18นาฬิกาดีที่สุดนะฮะเย็นๆนะครับที่ไฟไม่ค่อยมีแล้วนะครับช่วงนี้เข้าหน้าแล้งแล้วนะฮะนี่บ้านสวนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือตรงนี้นะครับบังเดี๋ยวตรงนี้จะทำกันสาดเพิ่มเติมอยู่แล้วตรงนี้นะครับบังให้หมดบังให้หมดนะครับปิดให้มิดชิดครับไม่ให้ฝนสาดได้นะครับฝั่งนี้บ้านสวนการใช้งานจริงนะฮะการใช้งานจริงนะครับชุดนี้เนี่ยถ้างานติดตั้งเนี่ยงานติดตั้งบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนถ้าเขตสุรินทร์นะครับแสนกลางๆได้นะครับถ้าออกไปอยู่ภายในอีสานก็ราคาก็สูงขึ้นนะครับประกันระบบให้ปีครึ่งนะนะครับงานติดตั้งการวางตู้อะไรต่างๆแล้วแต่พื้นที่เลยแต่นี่ผมต้องการน็อกดาวน์ผมก็เลยทำเป็นชั้นน็อกดาวน์แล้ววางแบบนี้ครับโดยที่ไม่ได้เจาะตัวชาร์จเจออะไรต่างๆติดกับตัวบ้านนะครับก็ง่ายต่อการโยกย้ายด้วยนะครับเจาะเพียงบล็อกตัวนี้นะครับเข้าไปในบ้านนะฮะMBT นะอย่าลืมสำคัญมากนะครับใครที่จะติดตั้งใช้งานเองเนี่ย
อย่ามองข้ามชาร์จเจอร์เลยนะครับเพราะว่าการลงทุนในออฟกริดเนี่ยออฟกริดไม่คืนทุนนะครับไม่คืนทุนใครจะเอาออฟกริดมาลดค่าไฟนะครับระบบที่ใช้1โซลาร์เซลล์น่ะมันมีเราต้องแยกออกก่อนว่าโซลาร์เซลล์เข้าใจก่อนว่ามันมีกี่ระบบหลักๆเลย1คือออฟกริด2ออนกริดนะฮะออฟกริดออนกริดใหญ่ๆหลักๆใหญ่ๆยังไม่พูดถึงไฮบริดอะไรทั้งนั้นเพราะว่าในความที่คนยังไม่เข้าใจเนี่ยนะฮะพื้นฐานก็คือออฟกริดกับออนกริดออฟกริดคือผลิตไฟใช้เองไม่เกี่ยวกับการไฟฟ้าออนกริดก็คือชุดสำหรับลดค่าไฟนะครับตัวนี้เกี่ยวกับการไฟฟ้าโดยตรงเป็นการขอขนานไฟกับการไฟฟ้านะฮะอันนี้คือออฟกริดโซลาร์เซลล์ออฟคือปิดเนาะกริดคือสายส่งไฟฟ้าก็คือสายส่งไฟฟ้าเข้าไม่ถึงนั่นเองถามว่าถ้าบ้านเราอ่ะมีไฟฟ้าเข้าถึงแต่อยากติดออฟกริดได้ไหมก็ได้เป็นปกติเราก็ติดระบบแยกออกมาเอาไว้ใช้สำรองไฟช่วงไฟดับหรือเราแยกไปใช้เลยเหมือนแบบนี้นะครับไฟฟ้าก็ใช้ไฟฟ้าไปส่วนระบบโซลาร์เซลล์เราก็แยกไปใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าไปนะครับแต่จุดนี้ไฟฟ้าเข้าไม่ถึงไม่ต้องพูดถึงว่าคุ้มทุนไหมกี่ปีคืนทุนไม่คืนทุนครับเพราะว่ามันเป็นการลงทุนนะฮะบ้านที่ผมอยู่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึงอยู่แล้วเป็นการลงทุนคือเราซื้อระบบมาติดเองนะครับแบบนี้ระบบก็จะมีแผงชาร์จเจอร์อินเวอร์เตอร์แบตเตอรี่บางตัวชาร์จเจอร์ก็อยู่ในอินเวอร์เตอร์เลยนะครับเรียกว่าพวกอินเวอร์เตอร์ไฮบริดแต่ตัวนี้อินเวอร์เตอร์เพียวนะครับก็คือเพียวๆเลยไม่มีชาร์จเจอร์นะครับผมเอามาผลิตไฟอย่างเดียวนะฮะนี่ครับกระแสก็จะอยู่ประมาณนี้ไม่เกิน45ครับแต่ถ้าแบตใกล้เต็มแล้วผมโฟลท์ที่28โวลต์นะโฟลท์ที่28โวลต์ทีนี้ถ้าแบตใกล้เต็มแล้วกระแสชาร์จจะลดลงมันจะชาร์จเลี้ยงนะครับไม่ได้ตัดเลยนะมันชาร์จเลี้ยงเฉยๆ2แอมป์3แอมป์ประมาณนั้นแต่นี้กระแสยังอาจจะใกล้อยู่ก็จริงแต่ยังไม่เต็มร้อยนะครับยังไม่เต็มร้อยนะครับตอนนี้ก็คือใช้งานตู้เย็นเนี่ย24ชั่วโมงอยู่แล้วนะครับหม้อหุงข้าวก็วันละ2ครั้งเช้าเย็นนะครับกาต้มน้ำร้อนก็ได้วันละ2ครั้งเครื่องซักผ้าได้เราซักผ้าแบบวันละครั้งอยู่แล้วแต่บางเราไม่ได้ซักทุกวันได้เป่าผมก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับบริหารเอานะระบบออฟกริดต้องบริหารเอาครับไม่ใช่ว่าติดแล้วฉันใช้ไฟสบายเหมือนกันไฟฟ้าไม่ใช่แบบนั้นต้องเข้าใจและบริหารเพราะฉะนั้นระบบมีตั้งแต่1กิโลวัตต์2กิโลวัตต์อันนี้3กิโลวัตต์5กิโลวัตต์10กิโลวัตต์นะครับถ้า1กิโลวัตต์แน่นอนว่า 1,000 วัตต์แผงก็ผลิตไฟได้ 1,000 วัตต์ชั่วโมงก็500วัตต์2แผงนะครับ2กิโลวัตต์500วัตต์ก็4แผง3กิโลวัตต์500วัตต์ก็6แผงแบบนี้เรียกว่าเป็นกิโลวัตต์เต็มนะครับ2กิโลวัตต์แต่ว่าช่วงหน้าฝนการผลิตไฟก็จะดรอปลงมาแทบจะครึ่งหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าเป็นช่วงฝนตกกลางวันฝนตกไฟผลิตได้น้อยนะครับโอเคครับผมขอบคุณคอมเมนต์ที่สร้างสรรค์ครับขอบคุณการติดตามนะครับบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนเนาะนะครับสนใจระบบออฟกริดโซลาร์เซลล์ผลิตไฟใช้เองบ้านสวนที่ไฟไม่ถึงนะครับโซลาร์เซลล์ตอบโจทย์ฮะเป็นการลงทุนนะให้มองว่าเป็นการลงทุนซื้อระบบมาติดเราได้อะไรเราได้ไฟในรูปแบบของไฟให้เราใช้นะไม่ใช่ว่าได้ตัวเงินได้อะไรนะครับได้รูปแบบคือเราต้องการใช้ไฟไงเราก็ซื้อระบบมาติดเพื่อที่จะผลิตไฟใช้เองแบบนี้ครับผมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ